คำถามที่หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการแผ่เมตตานะครับผม กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะขอเรียนถามว่าเวลาแผ่เมตตาเกือบทุกครั้งจะรู้สึกเย็นว่าเหมือนขนลุกเจ้าค่ะอาการแบบนี้หมายความว่าอย่างไรเจ้าคะทำไมถึงรู้สึกแบบนี้เจ้าคะการแผ่เมตตาแบบรู้สึกเย็นวาบแสดงว่าพลังจิตดีพลังจิตของคนแผ่เมตตาและคนรับเนี่ยมันตรงกันไม่มีอะไรมันตรงกันแล้วมีการรับรู้ซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นที่รู้กันทั่วไปแต่ถ้าพลังจิตของเราไม่ดีพอนะไม่ดีพอเนี่ยมันจะไม่ถึงโยมลองสังเกตดูนะมันจะไม่ถึงนะเราต้องมีพลังจิตก่อนแผ่เมตตาแผ่เมตตาตอนไหนรู้ไหมตอนที่เราจิตนิ่ง1นาทีนั่นแหละแผ่เมตตาดีที่สุดเลยเพราะมันนิ่งแล้วมันมีพลังแล้วรีบแผ่เมตตาเลยตอนนั้นน่ะหายใจแล้วก็ทำพิธีอย่างนี้เสร็จแล้วมันจะนิ่ง1นาทีปั๊บพอมันเริ่มแล้วเนี่ยเราแผ่เมตตาเลยยิงทีเดียวเหมือนกับเราเล็งดีแล้วเนี่ยพอมันแม่นปั๊บเนี่ยเรายิงเลยโยมเคยดิงหนังกระติกไหมล่ะเคยเห็นเขาเล็งลูกศรไหมหรือว่าเล็งอะไรปลาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยโยมจะต้องให้มันนิ่งจนกระทั่งโยมกลั้นหายใจเลยนะบางทีนะใช่ไหมเราเล็งอะไรสักอย่างหนึ่งเรากลั้นหายใจคนทุกวันเนี่ยลมหายใจไม่พอคนทุกวันนี้หายใจสั้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะจิ้มลายนี่โอ้โหมันยิ่งกว่าสมาธินะโยมกดผิดกดถูกกดนอหนูเป็นยอยักษ์โอ้โหสารพัดอย่างเลยคนก็เลยถอนหายใจลึกเดี๋ยวนี้อากาศไปเลี้ยงสมองไม่พอออกซิเจนไม่พอเพราะว่ากดลายแล้วเล็งแล้วเก่งมากเลยกล้ามเนื้อเก่งหมดเหลือนิ้วอยู่อันเดียวนี่เพราะฉะนั้นหายใจลึกๆไว้นะแผ่เมตตาก็เหมือนกันต้องเล็งให้ดีจะได้ไม่พลาดต่อไปครับคำถามสุดท้ายขออนุญาตรวมคำถาม5คำถามไว้ด้วยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องการสวดมนต์และการฟังเทศจะเรียนถามว่าสวดมนต์ตอนเช้าหรือก่อนนอนจะสามารถที่จะอุทิศส่วนกุศลได้หรือไม่แล้วก็การฟังเทศนี่ก็สามารถอุทิศส่วนกุศลได้หรือไม่ขอรับอุทิศส่วนกุศลได้หมดเลยคำว่าอุทิศส่วนกุศลหมายถึงการรำลึกถึงความดีแล้วส่งไปให้คนอื่นอยู่ที่ไหนก็สามารถอุทิศส่วนกุศลได้อุทิศส่วนกุศลแปลว่าเจาะจงบุญกุศลไปถึงใครคนใดคนหนึ่งซึ่งเป็นเป้าหมายการอุทิศส่วนกุศลมันก็เหมือนเราส่งโทรศัพท์เนี่ยถามว่าเรากดโทรศัพท์เดี๋ยวนี้กดที่ไหนก็ได้ใช่ไหมได้ไหมได้มันเป็นโมบายอุทิศส่วนกุศลก็เป็นโมบายเหมือนกันโมบายอุทิศคืออุทิศอยู่ที่ไหนก็ได้บางคนต้องไปที่วัดบางคนต้องใส่บาตรต้องหลังใส่บาตรต้องอะไรอย่างเงี้ยที่จริงแล้วเนี่ยเราล้ำลึกถึงเมื่อไหร่เช่นเรานั่งสมาธินี่อุทิศได้ไหมได้อยู่ที่พลังจิตขอให้มันมีคลื่นโทรที่ไหนก็ได้